วันนี้นะครับจะมีไอเทมเด็ดๆเนี่ยมาแนะนำน้องๆกันอีกแล้วนะครับกับตัวนี้เลยครับ Panda Plus Backpack นะครับซึ่งจะเป็นเจ้าตุ๊กตาแพนด้านะครับที่เราสะพายด้านหลังแบบนี้นะแล้วน้องจะส่งตัวหัวใจให้เราแบบนี้เลยนะครับและแมปที่เรารับไอเทมในวันนี้นะครับจะเป็นแมปของ Stay for UGC นะครับเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยนะโดยการเก็บแต้มเพื่อแลกไอเทมสำหรับแมปนี้นะครับให้เราเนี่ยปล่อยตัว AFK ไว้เฉยๆได้เลยและแต้มของเรานะครับจะอัปเดตตรงนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะและการใช้แต้มไปซื้อไอเทมนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปที่ UGC Here แล้วเลือกไปที่ตัวตุ๊กตาแพนด้าได้เลยนะครับสำหรับราคาในการซื้อไอเทมตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 975,000 แต้มนั่นเองแล้วเราสามารถกดที่ Buy เพื่อซื้อไอเทมตรงนี้ได้เลยแล้วถ้าใครชอบคลิปวิธีการหาไอเทมแบบนี้นะครับอย่าลืมมากดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบาย